We are Venom มาพบกับ Venom งานเก่าทอยบิ๊ก12นิ้วกับผมคนนี้ได้เลยครับวู้ฮู้สวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมสมาชิกของ The Ton Hero นี่ก่อนที่เราจะมาเริ่มรีวิวตัวนี้เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันครับผม5 4 3 2พร้อมกันนะครับเวนอมคูมาสวัสดีอีกครั้งนะครับผมวันนี้พี่ต้นพามารีวิวตัวนี้ที่เมื่อกี้มีสต็อปโมชั่นแบบเล็กๆนิดนึงนะครับผมในงานของ Marvel Toy Biz Regents ตัวนี้นะครับผมเป็นขนาด12อินช์นะครับจากที่พี่ต้นสังเกตดูแล้วก็พยายามตามหาการรีวิวของคนไทยนะครับในวิดีโอคนไทยทั้งหมดและก็การรีวิวของต่างชาติจะพบเห็นได้เพียงแค่ของต่างชาติเท่านั้นซึ่งล่าสุดต้องบอกเลยว่าพี่ต้นขออนุญาตเป็นคนแรกๆของไทยนี่ขอบคุณมากเลยพี่เบ๋อ๋อรีวิวตัวนี้ครับผมแรปลิ้นเขียวๆแบบนี้ซิมบิโอตปรสิตแบบนี้นี่เองมากเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยเทปนี้จะขออนุญาตรีวิวแบบง่ายๆไม่ได้มีการคอมเพลชันอะไรเนื่องจากว่าตัวมันใหญ่จนไม่รู้จะเอาตัวไหนมาคอมเพลนะครับและคราวนี้เองนี่ให้ยืนดูงี้ก่อนเลยเดี๋ยวถามมานิดนึงไม่แน่ใจว่ามันจะยืนหมุนได้หรือเปล่านะขออนุญาตลองนิดนึงนะครับท่านผู้ชมถ้ามันหมุนได้แสดงว่าข้อต่อมันยังแน่นอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนาะเห็นไหมครับว้าวเฮ้ยมันหมุนได้ว่ะข้อต่อมันยังแน่นอยู่เลยเห็นไหมครับนี่จากการที่พี่ต้นได้ไปตามหาตัวนี้มาที่ไหนใครรู้บ้างลองคอมเมนต์บอกซิไปที่ร้านโชว์เคสแอดสยามนะครับในตู้ของพี่นุกนะครับผมตู้สุดท้ายมองตรงเข้าไปเลยจากทางเข้าใครที่สนใจอยากตามหา Marvel Regent ตัวหายากตัวเจ๋งๆหรือตัวที่เป็นปัจจุบันลองไปตู้พี่นุกได้เลยซึ่งร้านนะครับต้องบอกเลยว่าตั้งอยู่ที่สยามสแควร์วันนะครับชั้นที่2นะครับผมตรงเข้าไปที่ติดกับร้านทำผมเลยนะครับอยู่ในโซนของลิฟต์ซึ่งร้านนี้แม่นีดูแลดีมากๆเลยเป็นเจ้าของร้านที่น่ารักมากๆใครที่บางครั้งไปเจอพี่ต้นก็อย่าลืมถ่ายรูปกันนะมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยตัวนี้พี่ต้นขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าราคาอยู่ในเรทที่ค่อนข้างดีนะครับลองไปถามแล้วลองหาได้เลยนะครับโอเคคราวนี้ลองดูจุดขยับกันไหมจุดขยับเริ่มกันเลยนะครับพี่ต้นขออนุญาตวางงี้เนาะอาจจะต้องให้เด็กกดนิดนึงขอบคุณมากครับหัวหมุนได้360องศานะครับผมแขนนะครับตัวนี้เป็นซอฟต์ไวนิลนะครับผมต้องค่อยๆบิดนิดนึงมันซอฟไปนี่มันบิดขึ้นมาไม่ได้นะครับได้ประมาณนี้ครับผมถามว่าทำไมมันถึงบิดขึ้นมาไม่ได้พี่ต้นก็พยายามหาคำตอบค่อนข้างเยอะข้างนี้เองมันติดช่วงหัวไหล่ครับท่านผู้ชมมันติดช่วงหัวไหล่แล้วก็ข้างนี้เองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณสมบัติของหัวไหล่มันเนี่ยมันค่อนข้างที่เป็นแบบคล้ายเชิงเป็นซอฟไปนิ่วแต่พี่ต้นมองแล้วมันน่าจะเป็นโพลีพอลีนมากกว่านะครับส่วนตัวแขนพี่ต้นชอบมาก12นิ้วใหญ่ขนาดนี้พี่ต้นว่าเกินด้วยนะมันจะหาแบบเนี้ยเป็นไบเซ็ปเนี้ยค่อนข้างยากเลยแล้วก็แขนเว้ยเป็นดับเบิลจอยเจ๋งโคตรเนี่ยท่านผู้ชมโคตรเจ๋งนะครับผมแล้วก็ข้อมือตรงนี้ขยับได้แบบสุดๆอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ขยับขึ้นลงได้และแถมแน่นด้วยนะเนี่ยตรงนี้แน่นมากด้วยนะครับต่อมาครับผมนี่พี่ต้นแอบได้ยินเสียงงอกเคี้ยวดังกรอบกรอบเลยเสียงลูกสาวพี่ต้นกำลังกินอาหารแมวอยู่ไม่ใช่ลูกสาวจริงนะแมวแหมตัวนี้นะครับตรงช่วงอกนะครับผมก้มได้พอสมควรเลยต้องค่อยๆหมุนเนี่ยมันจะประมาณนี้นี่แล้วก็จะเห็นด้านหลังเป็นแบบนี้เงยนะครับก็ต้องค่อยๆหมุนขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาอย่างนี้เงยก็จะเป็นแบบนี้วิธีการจัดต้องให้ตรงนี้มันเป็นกล้ามท้องให้เห็นแบบนี้เห็นไหมครับกล้ามท้องช่วงเชสตรงนี้นะครับหลังนั้นตัวเอวนะครับผมหมุนได้ค่อนข้างฟรีเลยนะครับก็งงเหมือนกันเพราะว่า1ตัวมันใหญ่ด้วยนะตอนที่พี่ต้นไปซื้อเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอภิมหาคนแล้วเพราะว่าพี่ต้นเองพยายามหามาค่อนข้างนานมากมีทั้งคุณพืชก็คอยหาให้พี่ต้นนะครับคุณพืชของถมนะที่เป็นแบทแมนของถมแล้วก็พี่ต้นก็พยายามหาเองจากทอยบิดในกรุ๊ปนะครับแล้วก็พยายามหาเองจากดิสนีย์สโตร์ซึ่งจะเป็นคอลเลคชันเก่าๆไปแล้วนะนะครับผมนะก็ยังหาไม่ได้จนมาเจอร้านของพี่นุกร้านของแม่นีนะครับโชว์เคสและสยามนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้จุดขยับตัวนี้มันจะไม่เหมือนขาตัวทั่วๆไปคือมันจะง้างละงาไปนี้เลยนี่แน่นะนะครับมันจะไม่สามารถแบบเฮ้ยเป็นขยุขยับขึ้นมา90องศามันจะกลายเป็นแบบเนี้ยนะครับน้องๆซึ่งคราวนี้การที่มีจุดขยับแบบเนี้ยมันทำให้เราเล่นท่าสนุกเดี๋ยวพี่ต้นจะจัดให้ดูนะครับส่วนต่อมาตรงนี้หมุนได้360นะครับผมนี่360เลยนะครับใครสาวกเวนอมไม่ได้ดูคลิปนี้น่าเสียใจมากๆเลยนะแล้วก็ข้อต่อนี้เป็นแบบดับเบิลจอยแบบนี้นี่ครับผมดับเบิลจอยนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นแบบ
จุดขยับที่มีข้อเท้าพี่ต้นจะบอกเสมอว่าอะไรก็ตามที่จุดขยับแบบมีข้อเท้าข้อมือจุดขยับพวกนี้ถือว่าได้10เต็ม10ไปเลยเพราะว่ามันเจ๋งขั้นเทพนะครับแล้วก็ขาค่อนข้างแน่นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของขาเนี่ยพี่ต้นยังหาไม่ได้เลยว่าจะแก้ปัญหายังไงเพราะว่ามันเป็นขาที่แบบมันเป็นแบบลักษณะแบบเงี้ยถ้ามันหนักมากก็คือเอ็นเลยนะครับเหมือนแซดดีทอยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างนี้ครับท่านผู้ชมมาดูการจัดท่าสักนิดหนึ่งแล้วเราจะมาแรมอัพให้ฟังกันเดี๋ยวจะลองจัดสักหนึ่งท่าให้ดูก่อนนะครับพี่ต้นเองเป็นคนจัดท่าพวกตัวการ์ตูนฟิกเกอร์ไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เริ่มแรกจัดขาขึ้นมาอย่างนี้ก่อนแบบที่เขาให้ขามาเนาะจัดอย่างนี้ปึ๊บก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่หลังนั้นลองยกแขนขึ้นมาก่อนปึ๊บพี่ต้นจะพยายามนี้ก่อนนะอยากได้ท่าที่แบบมันเป็นเวนอมแบบโคตรหน่อยอ่ะลองดูสิได้แล้วครับท่าที่หนึ่งท่าเวนอมขยุ้มหลังคาช็อก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 ชุกช็อ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 กชุกช็อ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 กชุกช็อกงอเจ๋งไหมครับผมเรามาดูการจัดท่าที่สองนะครับพี่ต้นเห็นที่ในคลิปเขาของฝรั่งเขาทำเนาะเขาพยายามจะเอียงงี้พี่ต้นจะลองดูก่อนนะมันจะเหมือนกับเขาเรียกนะเหมือนกับซึ่งมันน่ากลัวพี่ต้องว่ามันแต่พี่ต้องก็อยากลองทำดูนะขอลองดูก่อนนะนี่เนี่ยครับน้องๆมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยว้าเนี่ยครับมันก็จะออกน่ากลัวน่ากลัวนิดๆเห็นไหมคราวนี้หัวมันก็จะขึ้นมาได้แค่นี้เนี่ยมันก็แบบเบ็ดอะไรกิ๊กกิ๊กละกะกิ๊กกิ๊กกิ๊กกะกะกะกิ๊กกิ๊กกะกะกิ๊ก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 กะโอเคเดี๋ยวเรารออีกท่าหนึ่งก่อนจะไปแรมอัพกันนะครับผมท่านี้พี่ต้นพยายามคิดมาตั้งนานไม่รู้ว่ามันจะได้ป่ะนะเพราะว่ามันหนักมากพี่ต้นพยายามมากๆเลยที่จะลองใช้ท่านี้ดูนะครับมันจัดได้บางวันนะพี่ต้นก็งงๆกับตัวเองเหมือนกันนะลองดูนะมาเป็นกำลังใจพี่ต้นหน่อยมันเป็นท่าเหมือนท่าวิ่งนะครับน้องๆไม่ได้ครับไม่ได้ครับน้องๆเอ้ยได้แล้วเน่วิพอแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาแรมอัพกันครับผมในส่วนที่พี่ต้นกำลังจะรีวิวตรงนี้มันเป็นการเรียกว่าการให้คะแนนนะครับของฟิกเกอร์เป็นมุมมองของพี่ต้นคนเดียวนะครับผมซึ่งทางนี้เป็นกุศโลบายที่พี่ต้นอยากให้ทุกคนลองดูเพื่อที่ว่าเป็นเรื่องของระบบการตัดสินใจแล้วกันเนื้อมันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงถ้าเกิดใครได้ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจน่าเก็บก็ลองตามหาได้อย่างที่พี่ต้นกำลังตามหาอยู่พวกฟิกเกอร์ต่างๆนะครับผมอันไหนที่พี่ต้นคิดว่ามันน่าสนใจพี่ต้นก็จะบอกว่ามันน่าสนใจเนาะแต่โดยส่วนใหญ่อ่ะพี่ต้นจะบอกท่านน้องและท่านผู้ชมนี้ครับของเล่นเกือบทุกชิ้นน่ะถ้าตัวไหนที่พี่ต้นแล้วสนุกอ่ะครับผมพี่ต้นจะเรียกมันว่าของเล่นที่มีคุณภาพนะครับได้10เต็ม10เลยนะครับผมคราวนี้เรามาดูกันการแรมอัพนะครับตัวฟิกเกอร์ตัวนี้ครับพี่เบชช่วยกดนิดนึงครับผมขอบคุณมากเลยนะตัวฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมค่อนข้างที่ใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยถ้าพี่ต้นเทียบปริมาณกับตัวหน้าอกพี่ต้นตรงนี้นะเท่ากับช่วงบอดี้ช่วงพุงพี่ต้นเลยคือใหญ่มากๆนะครับคราวนี้ถ้าเราพูดถึงการรีวิวในรูปแบบ4 step คือ texture นะครับ appearance นะครับแล้วก็ function หรือ exploration นะครับและสุดท้ายคือภาพรวมโดยทั้งหมดเลยว่ามันเป็นยังไงนั้นถ้าเรามองเรื่อง texture นะพี่ต้นมีความรู้สึกว่า texture ตัวนี้ให้ความรู้สึกความเป็นฟิกเกอร์ตัวใหญ่ที่คุณภาพราคาเหมาะสมมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยกล้ามเนื้ออะไรต่างๆมันเจ๋งมากๆท่านผู้ชมส่วนต่อมาเรื่องของการฉีดพลาสติกต่างๆพี่ต้องมีความรู้สึกว่ามันฉีดแยกส่วนกันมาได้ดีมากๆนะครับแขนก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งพี่ต้นการันตีแล้วว่าเนื้อแขนเนี่ยเป็นเนื้องานอีกชิ้นหนึ่งเพราะว่ามีความเป็นโพลีโพรีนแบบเนื้อหนามากแต่พวกช่วงที่เป็นเนื้อของพวกลำตัวอะไรเงี้ยพี่ต้นยังมีข้อสันนิษฐานอยู่นะพี่ต้นจะลองไปเสิร์ชดูก่อนพี่ต้องมีความรู้สึกว่ามันคือโพลีไวนิลนะครับผมหรือว่าจะเป็นโพลีพอร์พิรินแต่พี่ต้นลองบีบอ่ะมันเป็นเหมือนกับไวนิลจ๋าๆนิดนึงแต่มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็สวยพี่ต้นยอมรับว่ามันสวยแล้วมันหายากมากนะครับใครลองไปดูคลิปฝรั่งก็ได้นะถ้ายังไม่ได้ดูคลิปของพี่ต้นตอนนี้ลองไปดูได้เลยพี่ต้นการันตีว่าตัวเวนอมตัวนี้คือ the best and the best ของฝรั่งเลยนะครับผมว่ามันใหญ่มากแล้วก็มันก็สวยมากกินใจพี่ต้นไปพอสมควรเลยแต่คราวนี้มาดูกันครับท่านผู้ชมเรื่องของฟังก์ชันจุดขยับด้วยความเป็นของเก่าท่านผู้ชมมันเลยมีความรู้สึกว่ามันเก่าแล้วก็จุดขยับมันจะดูหลวมๆนิดๆบางคนเอาไปรีเพนต์สีใหม่นะมันก็ได้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งนะครับบางคนก็เอาไปทำเป็นคาร์เนช
บ้างก็คือตัวไลค์ตัวนึงหรือบางคนก็ไปโรงสีพวกฟันมาใหม่อะไรเงี้ยพี่ต้นก็มีความรู้สึกว่าเก็บเดิมๆดีกว่าจริงๆพี่ต้นเป็นคนไม่ชอบทำงานคัสตอมสีเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันอยากได้อะไรที่เป็นเดิมๆนะครับและมันให้ความรู้สึกว่าเอ้ยมันมาจากงานไลน์โปรดักชันนะครับหรือรายการผลิตเลยนะครับสุดท้ายเรื่องของแอปเปอเรนต์ตัวนี้ต้องยืนยันคำเดียวตรงๆว่าไม่ได้สวยแต่ถ้ามันไม่มีสีพวกนี้มันก็ไม่ใช่เวนอมถ้ามันมาดำล้นๆเลยไม่เป็นสีแบบเนี้ยก็ไม่สวยอีกเพราะนั้นตัวนี้นะโดยภาพรวมนะเรื่องที่พี่ต้นชอบที่สุดคือ accuration หรือจุดขยับหรือ work economics นะครับหรือ work ability พี่เบ๋ครับกล้องมันไม่ชัดแล้วครับขอบคุณครับตรงนี้พี่ต้นให้10เต็ม10เลยส่วนต่อมาคือ texture and detail พี่ต้นให้10เต็ม10แต่เรื่องสีพี่ต้นให้9คะแนนโดยภาพรวมทั้งหมดควรค่าแก่การเก็บด้วยความเป็นของเก่านะครับแบบนี้พี่ต้นขออนุญาตไปใกล้ๆนี้เนาะด้วยความเป็นของเก่านะครับของแลควรเก็บและราคาตอนนี้ก็กำลังที่จะเรียกว่ามันพุ่งพอสมควรนะครับเพราะนั้นตัวนี้อยู่ในคอลเลคชันของ The Tone Hero ที่10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเย้ ขอให้เราทุกคนนะครับผมที่กำลังดูคลิปพี่ต้นอยู่ตอนนี้นะครับมีความสุขสนุกและสุขสันต์กับการรีวิวของพี่ต้นนะครับผมสิ่งสำคัญเลยใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเวนอมต่างๆลองเข้าไปดูได้ที่ใต้ลิงก์คลิปข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้เดอะต้นฮีโร่ชั้นต้องขออนุญาตลาไปก่อนใครที่สนใจตามหาสินค้าดีๆแบบนี้ณร้านโชว์เคที่ต้นได้แบบนี้อยู่ที่สยามฝั่งตรงข้ามสยามพารากอนชั้นที่2โซนสยามสแควร์วันนะครับผมไปแล้วครับไอเลิฟยูแม่นีรอต้อนรับอยู่นะครับรับทุกคนบ๊ายบายแหว